ภูมิเกินกว่าที่เรากำหนดเนาะเดี๋ยวเกินกว่าที่เรากำหนดทุกคนตอนนี้ถึงไทยแลนด์แล้วเดี๋ยวเราลงไปชมกันเลยนะไปดูว่าประเทศไทยเขามีการจัดการยังไงบ้างทุกวันเวลาบ่าย 3 โมงตรงพบกับเมนูอาหารใหม่ๆก่อนใครได้ที่ Omni World อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางแต่ทางระหว่างเอสไทยกับสเตทการันตีกันว่าเขาแยกแถวกันยังไงว่าต่อแถวรวมแล้วอันไหนอะเร็วกว่านะคะการตรวจเหมือนกันหรือเปล่านะเรามีสองแบบทุกอย่างเลยเพราะว่าอันอย่างตองเป็นเอสคิวมานะคะไปไทยแลนด์แน่นอนมีไทยพาณิชย์ถึงสนามบินแล้วนะถ้าเป็น ASQ จะได้ป้ายอย่างนี้ตั้งแต่ออกมาเลยนู่นนี้นะคะเขาจะเรียกนะคะแต่ถ้าเป็นสเตทโคลอมเบียเขาจะแยกแถวนู้นแถวยาวมากเดี๋ยวมีขอเตรียมเอกสารก่อนนะใช้เอกสารอะไรบ้างอะคะเตรียมเอกสารเสร็จแล้วนะเอกสารก็มีพาสปอร์ตค่ะแล้วก็บอดดิ้งพาสอันล่าสุดเนาะที่เราบินมาจากโดฮานะคะแล้วก็ป.8ตรวจให้เรียบร้อยด้วยนะแล้วก็ระบุประเทศนะคะที่เราไปภายใน2สัปดาห์ต้องระบุดูไปด้วยนะที่เราไปเมื่อกี้ของสนามบินเนาะแล้วก็หัวมุมต่อแตกให้เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในไทยใบรับรองเข้าประเทศจากสถานทูตเป็นสามีนะคะแล้วก็ใบติดถึงไฟแล้วก็ใบจองโรงแรมค่ะเรียบร้อยแค่นั้นนะคะเดี๋ยวไปดูต่อว่าเขาทำอะไรต่อแนะนำว่าลงจากเครื่องแล้วให้ถอดเฟซชิลออกเพราะมันร้อนเวลาวัดอุณหภูมิอ่ะอุณหภูมิขึ้นสูงมากให้นั่งรอก่อนแป๊บนึงให้อุณหภูมิลดมันร้อนอ่ะทุกคนพนักงานที่สนามบินแต่งตัวเต็มที่มีหมวกด้วยนะคะแล้วก็มีเฟซชิลมีถุงมือแล้วก็มีชุดครบเซตครบทุกคนใส่แบบนี้หมดเลยนะยกเว้นคนที่แบบมาช่วยลากรถอะค่ะจะมีแค่ถุงมือกับหน้ากากเท่านั้นเขาแบ่งเป็นสองข้างข้างขวาจะเป็นธรรมดาแล้วข้างซ้ายจะเป็น SQเอสคิวจะไปเร็วกว่านะคะแถวน้ำมูกเสมหะมีไหมไม่มีค่ะทำตัวที่ต้องทานยาไม่มีค่ะยังได้กินปกติเนาะได้กินปกติค่ะได้ปกติเนาะค่ะถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็แจ้งทีมแพทย์ที่โรงแรมนะคะค่ะเดี๋ยวอุณหภูมิเกินกว่าที่เรากำหนดเนาะเดี๋ยวขอวัดไข้ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะชอบมากเลยอ่ะใครเป็นคนเขียนว่าอากาศร้อนไม่ได้เขียนนะโอเคแต่ว่ามันร้อนจริงๆมันร้อนจริงๆเมื่อกี้ตอนวัดไข้อ่ะไข้แบบขึ้นใช่ไหมคะมันคือแบบอากาศร้อนให้ถอดเฟซชิลออกเนาะแล้วก็เขาผ่านตรงนั้นปุ๊บเขาก็มาเช็คแบบเป็น SQ แล้วก็มีรายชื่อตามโรงแรมหรือเปล่าเปลี่ยนป้ายเป็น SQ สีชมพูหมายเลข12คือรายชื่อคนที่12นะคะเรามาถึงตม.ตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะคะเขาจะแยกเป็น2แถวระหว่างต่างชาติกับคนไทยเราก็มารอกระเป๋าต่อนะคะคนเยอะมากเอามีได้ของครบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด3ใบหนักมากใครจะขนมาแค่เฮ้ยข้างหน้าเยอะกว่าเราอีกเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกค่ะน่าจะตรวจตอนนี้นะอันนี้เขาก็จะมีแต่ละโรงแรมมาให้คู่อันนี้ของโรยัลเบนจาเขาแก้ร้อนให้ด้วยทุกคนเขาก็มีการแอลกอฮอล์ให้ด้วยรถตู้เขาก็แบบนี้ค่ะทั้งกว้างเลยไฮไฮมาตรการของรถโรงแรมนะคะก็คือนั่งได้2ถึง3คนนะคะต่อรถตู้1คันถือว่าเก่งมากค่ะเป็นตัวเดียวที่ชัดเจนนะคะอันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าไม่ว่าคือใ
ปก่อนได้เพราะว่ามีสองคนแล้วไปได้เลยนะคะแล้วกระเป๋าคือเยอะมากทั้งสองคนนะคะคือพนักงานถอดรองเท้าเขาเปลี่ยนรองเท้าให้นะคะเป็นรองเท้าแตกแบบนี้ก็ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็มีถุงให้ใส่รองเท้าเก่าของเราใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูจับอันนี้เองก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะแบบนี้นะขอบคุณค่ะที่เป็นของโรงแรมแล้วก็ของโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลในกรณีที่ลูกค้าต้องการศึกษาเรื่องการแพทย์นะครับที่สำคัญลูกค้าต้องวัดอุณหภูมิตัวเองนะครับเป็น2ครั้งครั้งแรก10โมงเช้าครั้งที่2คือ2ทุ่มนะครับผมห้องจะมีปลอดวัดไข้นะครับเดี๋ยวลิงก์ที่2นี่เป็นลิงก์ของทางโรงแรมนะครับผมคือคนในลูกค้าที่ว่าต้องการติดต่อเรื่องรายละเอียดต่างๆของทางโรงแรมนะครับทั้งอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นตรงนี้เราจะส่งบอร์ดคัสให้ทุกวันครับประมาณ9โมงเช้าสำหรับวันต่อไปแล้วก็แจ้งเพิ่มเติมนิดนึงครับว่ากฎการกักตัวนี่5วันแรกนะครับคุณลูกค้าจะไม่สามารถออกจากห้องได้นะครับจะต้องอยู่ในห้องและหลังจากนั้นปุ๊บวันที่6ปุ๊บคุณลูกค้าก็จะได้รับการอนุญาตไปใช้สระห้องน้ำนะครับในการพักผ่อนครับต้องจองล่วงหน้าครับผมคือเราอนุญาตให้1ท่านต่อ1ชั่วโมงต่อวันแล้วว่ายน้ำไม่ได้ครับกินอันนี้ไม่อนุญาตนะครับตอนนี้รอพยาบาลมาวัดไข้ก่อนขึ้นไปโรงแรมนะคะได้ห้องแล้วแต่ยังไม่ได้คีย์การ์ดเลยอ่ะทุกคนมีประวัติแพ้ยาแพ้อาหารไม่ค่ะมีโรคประจำตัวไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยถ้าขังเดินทางมานี่มีอาการผิดปกติอย่างเช่นไข้ไอหอมเหนื่อยไม่ค่ะไม่มีอะไรมีประวัติการสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโควิดไม่มีค่ะเราจะตรวจโควิดทั้งหมด2รอบค่ะ2รอบสำหรับการเข้าพักค่ะรอบแรกที่จริงคนไทยอยากจะไปคือ3ใช่ค่ะวันนี้ก็คือมาไฟเดียวกับการทานเดี๋ยวเราจะบอกเป็นเดย์1เดย์1ก็คือตรวจวันนี้ค่ะผลจะออกพรุ่งนี้นะคะค่ะแล้วก็ครั้งที่2ที่ตรวจอ่ะจะจากวันนี้ไปอีกเป็นเดย์ที่11ของการเข้าพักค่ะเช้าวันก่อนตรวจเดี๋ยวพยาบาลจะขึ้นไปแจ้งนัดหมายเวลาสถานที่ว่าตรวจที่ไหนยังไงค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปรับแล้วก็พาลงมาทีละคนระหว่างเข้าพักอยู่ตรงเนี้ยมีอาการผิดปกติอะไรสามารถโทรหาพยาบาลได้เลยเพราะว่าเรามีพยาบาลอยู่ที่นี่24ชั่วโมงค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอาการเกี่ยวกับไข้ไอหอบเหนื่อยอย่างเงี้ยต้องรีบบอกทันทีได้ต้องพามีรถพาไปตรวจมาต้องซ้ำที่โรงพยาบาลให้แน่ชัดอีกทีนึงได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอาการพวกปวดท้องอะไรแบบเนี้ยแจ้งพยาบาลได้หรอกเดี๋ยวเรามียาให้ได้ค่ะมีข้อสงสัยอะไรมั้ยคะไม่ได้ทำใจมาตรวจนึกว่าแบบตรวจวันที่5เห็นทุกคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยตรวจตรวจเลยหรือว่าพี่จะตรวจวันที่3ก็ได้นะค่ะเหรอคะได้ค่ะแต่ว่าถ้าตรวจวันนี้ก็จะเสร็จเลยตรวจวันนี้เลยค่ะก็ขอวัดความดันหน่อยได้ค่ะความดันปกตินะคะ12 69เดี๋ยวขอวัดให้ค่ะไม่มีไข้นะคะค่ะ 16.8 ไม่ต้องตรวจได้ไหมอ๋อไม่ใช่มีตรวจออกซิเจนด้วยทุกคนถ้าเท่าไหร่ไม่ปกติอะคะถ้าต่ำกว่า95แสดงว่าคุณมีอาการเหนื่อยอ๋อ95ห้ามต่ำกว่าคำถามไม่ได้เตรียมตัวมาเลยตามไปตรวจโควิดแค่ทุกคนจะมีสมองสองที่นะคะตรงที่จมูกแล้วก็ในปากนะคะค่ะก็เดี๋ยวก็เจ็บนิดนึงค่ะเจ็บนิดนึงทำเบาๆนะคะ
อ่ะเดี๋ยวเอาบริเวณในอันไหนเจ็บน้อยสุดก่อนคะในปากในปากเจ็บน้อยสุดในปากก่อนไหมคะได้ค่ะโอเคได้แล้วค่ะน้ำตาไหลเลยค่ะไม่ได้รุนแรงมากมือเบามากเลยสองจะเป็นที่จมูกนะคะค่ะเดี๋ยวในหน้าขึ้นแล้วค่ะกั้นหายใจนิดนึงนะคะเฮ้ยไม่ได้รุนแรงใครบอกว่ารุนแรงนิดเดียวน้ำตาไหลแค่นั้นเองมือเบามากเสร็จแล้วหรอตรวจทุกวันก็ได้นะนี่คือรอตรวจอีกครั้งหนึ่งคือวันที่11เลยใช่ไหมคะนี่คือเสร็จเลยค่ะน้ำตาไหลเลยนำเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแล้วนี่คือพนักงานพนักงานใส่เฟซชิลด้วยนะคะทุกคนโรงแรมมีลิฟต์4ตัวจะแยกครับผมจะแยกครับผมเขาก็เอากระเป๋ามาวางข้างหน้านะเขาไม่ได้เข้าไปในห้องกับเรานะคะนี่คือวิวที่เราจะดูออกไปข้างนอกเอามี่ขอตัวไปเข้าห้องพักก่อนนะคะเหนื่อยมากๆเลยค่ะแล้วติดตามกันได้คลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย